สวัสดีค่ะแม่มารีสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มารีสอนได้มากราบไหว้หลวงพ่อโสธรนะคะความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้มีจิตศรัทธากล่าวกันว่าผู้ที่ได้มาขอพรกับหลวงพ่อโสธรมักจะสมความปรารถนาในเรื่องการค้าขายประสบความสำเร็จมีโชคลาภเงินทองและสุขภาพแข็งแรงทำให้ประชาชนจำนวนมากต่างหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้และขอบารมีจากหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อจะปกป้องคุ้มครองหรือขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะช่วงที่แม่มรีสอนได้ไปสักการะหลวงพ่อโสธรนะคะทางวัดโสธรวรารามวรวิหารได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระหลวงพ่อโสธรแต่ก็ยังคงเปิดให้กราบไหว้สักการะได้ตามปกตินะคะไม่เป็นปัญหาอุปสรรคอะไรซึ่งการเข้ากราบไหว้สักการะหลวงพ่อโสธรก็ได้มีที่กั้นตะข่ายกั้นองค์หลวงพ่อโสธรไว้เพราะว่ากำลังบูรณะอยู่นี่ก็จะเป็นทางเข้าไปกราบไหว้สักการะหลวงพ่อโสธรนะคะกรมศิลปากรได้ใช้ตะข่ายล้อมไว้แต่ประชาชนก็สามารถเข้าไปกราบไหว้และสักการะขอพรจากหลวงพ่อโสธรได้พระอุโบสถที่ประดิษฐานองค์พระหลวงพ่อโสธรสวยงามมากเลยนะคะประชาชนทั่วสารทิศก็มากราบไหว้สักการะบูชาไม่ขาดสายประวัติตำนานของพระพุทธโสธรหรือที่นิยมเรียกว่าหลวงพ่อโสธรตามประวัติความเป็นมากล่าวว่าองค์พระพุทธโสธรประดิษฐานที่วัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่ราวพ.ศ. 2313มีตำนานแสดงถึงพุทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าขานสืบต่อกันมาว่าเดิมทีนั้นประดิษฐานอยู่ภาคเหนือต่อมาบ้านเมืองเกิดเหตุระส่ำระสายจึงได้แสดงปาฏิหาริย์ลอยน้ำลงมามีผู้เฒ่าผู้แก่บรรพบุรุษเล่าสืบต่อกันมาว่าหลวงพ่อโสธรลอยน้ำมามีพระพี่พระน้องสามองค์อยู่ทางเหนืออยู่ทางเมืองเหนือแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ล่องลอยมาตามแม่น้ำจากทางทิศเหนือเรื่อยมาตามลำแม่น้ำเจ้าพระยาในที่สุดมาผุดขึ้นในแม่น้ำบางปะกงณที่ตำบลหนึ่งและแสดงปาฏิหาริย์ลอยทวนกระแสน้ำให้ประชาชนเห็นทั้งสามองค์ประชาชนแถบนั้นต่างพร้อมใจกันอาราธนาเอาเชือกไปลงผูกมัดที่องค์ของหลวงพ่อทั้งสามแล้วช่วยกันฉุดลากขึ้นฝั่งด้วยจำนวนประชาชนมากกว่า500คนก็ฉุดไม่ได้เชือกขนาดใหญ่ที่ผูกองค์หลวงพ่อทั้งสามก็ขาดฉุดไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทันแล้วหลวงพ่อทั้งสามองค์ก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาของคนทั้งหมดสถานที่พระพุทธรูปทั้งสามองค์ได้ลอยทวนน้ำมานั้นได้ชื่อว่าตำบลสามพระทวน
แต่โตมากลับเรียกว่าสัมปทวนได้แก่แม่น้ำวัดสัมปทวนอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราในทุกวันนี้นะคะต่อจากนั้นพระพุทธรูปทั้ง3องค์ก็ล่องลอยตามแม่น้ำบางปะกงเลยผ่านหน้าวัดโสธรไปถึงคุ้งน้ำใต้วัดโสธรแสดงอภินิหารผุดขึ้นให้ชาวบ้านบางนั้นเห็นชาวบ้านได้ช่วยกันอาราธนาฉุดขึ้นฝั่งทำนองเดียวกันกับชาวบ้านสัมปทวนแต่ก็ไม่สำเร็จหมู่บ้านบางนั้นจึงได้ชื่อว่าบางพระมาจนทุกวันนี้จากนั้นพระพุทธรูปทั้ง3องค์ก็ล่องลอยทวนน้ำขึ้นมาถึงและลอยวนอยู่ที่หัวเรียวตรงกองพันทหารช่างที่2ในปัจจุบันสถานที่ที่พระพุทธรูปทั้ง3องค์ลอยมาวนอยู่นั้นจึงเรียกว่าแหลมหัววนและได้จมน้ำหายไปหลังจากนั้นพระพุทธรูปองค์พี่ใหญ่ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ลอยไปผุดขึ้นที่ลำแม่น้ำกลองจังหวัดสมุทรสงครามประชาชนชาวประมงอาราธนาขึ้นได้และประดิษฐานเป็นมิ่งขวัญอยู่ที่วัดบ้านแหลมเราเรียกว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมทุกวันนี้เป็นที่บูชานับถือกันว่าเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ทัดเทียมกับหลวงพ่อโสธรส่วนแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ลอยล่องไปผุดขึ้นที่ปากคลองสำโรงชาวบ้านแถบนั้นได้อาราธนาขึ้นแพใช้เรือพายลากจูงทั้งอธิษฐานว่าจะขึ้นเป็นมิ่งขวัญที่ใดก็ขอให้แพนั้นจงหยุดอยู่กับที่แล้วล่องมาตามลำคลองแพนั้นก็มาหยุดอยู่หน้าวัดบางพีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการชาวบ้านก็ได้อาราธนาอัญเชิญขึ้นประดิษฐานอยู่ที่วัดบางพีใหญ่ในเรียกว่าหลวงพ่อโตก็ปรากฏว่ามีผู้คนเคารพเลื่อมใสมากมายทัดเทียมกับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมและหลวงพ่อโสธรส่วนพระพุทธรูปองค์กลางคือหลวงพ่อโสธรเมื่อลอยน้ำมาจากหัววนดังกล่าวแล้วก็มาผุดขึ้นที่หน้าวัดโสธรกล่าวกันว่าประชาชนจำนวนมากทำการฉุดลากขึ้นโดยได้มีอาจารย์ผู้มีความรู้ทางไสยศาสตร์กระทำตามพิธีอันถูกต้องแล้วเอาได้สายสินคล้องกับพระหัตถ์หลวงพ่อโสธรอันเชิญขึ้นมาบนฝั่งนำมาประดิษฐานในวิหารสำเร็จตามความประสงค์แล้วก็จัดให้มีการฉลองสมโภชและให้นามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อโสธรองค์หลวงพ่อโสธรจริงๆนั้นในสมัยที่ลอยน้ำมาเดิมเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางสมาธิเพชรหน้าตักกว้างประมาณ1ศอกเศษรูปทรงสวยงามมากต่อมาพระสงฆ์ในวัดเห็นว่าการต่อไปภายหน้าคนที่มีตัณหาและความโลภแรงกล้ามีอัธยาศัยเป็นบาปลามกไม่มีความศรัทธาเลื่อมใสจักนำไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวจะไม่เป็นที่ปลอดภัยจึงพอกปูนเสริมให้ใหญ่หุ้มองค์จริงไว้ภายในดังปรากฏที่เห็นในปัจจุบันนี้